สวัสดีค่ะวันนี้มานำเสนอบลูเบอรี่ชีสเค้กนะคะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะบุกบิสกิตนะคะให้ละเอียดพอประมาณนะคะนี่เราก็จะได้บิสกิตที่ละเอียดประมาณนี้นะคะคือไม่ละเอียดเกินนะคะแล้วก็ไม่หยาบเกินเดี๋ยวเราจะทำขั้นตอนต่อไปนะคะอันนี้นะคะก็เป็นเนยนะคะพอดีอันนี้จะใช้เป็นเนยเค็มนะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องใส่เกลือเนยเค็มตรงนี้เราใช้80กรัมแล้วก็ใส่น้ำตาลไอซิ่งนะคะประมาณ30กรัมอันนี้เป็นสูตรที่ปรับเองเลยนะคะนี่เนยละลายแล้วนะคะน้ำตาลไอซิ่งก็อยู่ในเนยเรียบร้อยแล้วเราก็จะผสมลงไปเราบีบมันจะเป็นก้อนอย่างนี้นะคะใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะไปตักใส่ถาดพอจะเลยนะคะใช้บิสกิตเป็นริชนะคะ2แท่งอันนี้นะคะเราใช้2แท่งเราจะใส่ถาดพอได้ประมาณ 13-14 ถ้วยนะคะต่อไปนะคะเราก็จะใช้สแตมป์ตัวนี้นะคะกดบิสกิตของเราค่อยๆตะล่อมนะคะให้มันจากด้านข้างก่อนแล้วก็ออกแรงนิดนึงนะคะเพื่อให้บิสกิตเนี้ยจับตัวกันเป็นก้อนติดกันเพื่อเป็นเสร็จแล้วไปไหนต่อเสร็จแล้วนะคะเราก็ปิดฝาเลยนะคะให้เรียบร้อยทุกอันเลยนะคะแล้วเราก็จะนำไปเข้าตู้เย็นนะคะช่องฟรีซเลยนะคะใช้เวลาประมาณ20นาทีนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาทำตัวครีมชีสกันนะคะอันนี้เป็นครีมชีสฟิลาเดลเฟียนะคะ1ก้อนน้ำหนัก250กรัมมาใช้สูตรหนึ่งมาใช้ก้อนเดียวนะคะอ
จะใช้นมข้นหวาน5ช้อนโต๊ะแล้วก็นมข้นจืดนะคะ8ช้อนโต๊ะครึ่งถ้วยนะคะแล้วก็กะเอาเลยนะคะครึ่งถ้วยเริ่มเอาขึ้นเราจะนำไปเข้าช่องฟิตนะคะอีกรอบหนึ่งนะคะหลังจากใส่ฟิตชีทเรียบร้อยแล้วนะคะประมาณ2ชั่วโมงนะคะจนกว่าหน้าครีมชีทตัวนี้จะแข็งตัวนะคะโอเคเลยแช่ตู้เย็นได้2ชั่วโมงนะคะหน้าครีมชีทก็จะแข็งตัวแล้วนะคะแล้วก็จะเอาออกมาใส่บลูเบอรี่นะคะเราสามารถไม่ต้องใส่ทั้งหมดที่เราทำได้นะคะเราอันนี้บลูเบอรี่กระป๋องนะคะเราสามารถแบ่งใส่ได้โดยการจะสมมุติถ้าเราทำขายเราก็เอาออกมาทีละ2 3อัน4อันแล้วแต่ตามที่เราคิดว่าจะขายได้นะคะแล้วเราก็ใส่หน้าลงไปเริ่มเลยนะหลังจากแช่ตู้เย็นได้2ชั่วโมงนะคะหน้าครีมชีสก็จะแข็งตัวแล้วนะคะแล้วก็จะเอาออกมาใส่บลูเบอรี่นะคะเราสามารถไม่ต้องใส่ทั้งหมดที่เราทำได้นะคะเราอันนี้บลูเบอรี่กระป๋องนะคะ
เราสามารถแบ่งใส่ได้โดยการจะสมมุติถ้าเราทำขายเราก็เอาออกมาทีละ 2-3 อัน 4 อันแล้วแต่ตามที่เราคิดว่าจะขายได้นะคะแล้วเราก็ใส่หน้าลงไปประมาณนี้นะคะเพราะว่าไม่ต้องใส่จนเต็มนะคะให้เหลือพื้นที่สีขาวรอบๆบ้างนะคะจะได้ดูสวยงามก็ถ้ามากเกินไปมันก็จะหวานนะคะก็ประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็เสร็จแล้วเราก็จะปิดฝานะคะแล้วก็อันนี้เราต้องเข้าตู้เย็นตลอดนะคะเราจะวางด้านนอกไม่ได้เพราะว่าชีสก็จะละลายนะแล้วก็จะปิดฝาไว้แล้วก็เข้าตู้เย็นนะคะค่ะเรียบร้อยแล้วนี่